ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมจะมาตอบคำถามนะครับที่เพื่อนเพื่อนถามมาว่านะครับผมใช้ปลาเบ็ดของอะไรนะครับยี่ห้ออะไรนะครับก็วันนี้ก็จะเอามาให้ดูนะครับปลาเบ็ดที่ผมใช้นะครับเป็นปลาเบ็ดที่ผมสั่งเข้ามาเองนะครับสั่งผลิตเข้ามาเองนะครับเป็นเบ็ดที่ผมออกแบบนะครับให้มุมเบ็ดหรือว่าส่วนโค้งของเบ็ดนะครับตามที่ผมอยากได้นะครับและอีกอย่างก็คือช่วงก้านนะครับของเบ็ดที่ผมต้องการก็คือให้มันสั้นนะครับเพื่อให้มารับกับช่วงตัวของเหยื่อได้ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับก็อันนี้ก็ลักษณะของนี่นะครับส่วนโค้งของเบ็ดก็สวยทีเดียวครับก็จะงุ้มเข้าไปนิดนะครับจะไม่ได้เป็นหน้าตรงขึ้นไปสักทีเดียวนะครับก็จะงุ้มไปนิดๆเพื่อเพิ่มโอกาสให้ปลาหลุดยากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับส่วนโค้งนะครับส่วนโค้งส่วนมุมนะครับมุมของตาเบ็ดก็ให้เขาดัดมาเป็นพิเศษครับตัวนี้จะอยู่มุมประมาณ160องศานะครับนี่ครับเห็นไหมประมาณ160องศานะครับช่วงนี้นะครับถ้าเทียบกับเบ็ดทั่วไปก็จะอยู่ต่างกันนะครับเพราะว่าเป็ดทั่วไปก็จะมุมจะน้อยกว่านี้นะครับที่ผมชอบก็คือว่ามันจะรับกับสรีระของเหยื่อได้ดีนะครับมันจะมีมุมเบ็ดออกมานะฮะเวลาเหยื่อแกว่งไปแกว่งมานะครับหรือว่าเบ็ดแกว่งไปแกว่งมานะครับก็อาจจะช่วยเพิ่มอัตราการติดปลาได้เพิ่มขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าเบ็ดตัวนี้เขาเคมาว่าสารที่เขาใช้เคลือบเบ็ดนี่ทนทานน้ำเค็มมากนะครับซึ่งผมลองใช้มาแล้วก็ถือว่าทนทานน้ำเค็มมากๆเลยนะครับเท่ากับที่เคยใช้เบ็ดมานะครับถือว่าเบ็ดรุ่นนี้ถือว่าทนน้ำเค็มมากนะครับก็เช่นเหยื่อตัวนี้ผมก็ใช้มาโอ้2-3 เดือนแล้วนะครับเบ็ดก็ล้างบ้างไม่ได้ล้างบ้างนะครับก็สภาพอย่างดีอยู่เลยนะครับก็มีคราบเกลือคราบน้ำกัดนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ไม่ถึงกับขึ้นสนิมนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูนะฮะส่วนที่ผมสั่งเข้ามาก็จะมีขนาด1โอนะครับสำหรับเพนซิลนะครับเพนซิลแบบนี้นะฮะเพนซิล130ตัวนี้ก็จะตรงรุ่นเลยนะครับขนาด1โอความหนาของก้านก็อยู่ที่ 3x นะครับเพื่อไม่ให้เบ็ดมีน้ำหนักมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ถึงกับอ่อนเกินไปนะครับให้มันอยู่ระดับกลางๆนะครับทำให้เหยื่อออกแอคชั่นได้ดีนะครับส่วนเบอร์2ก็เป็นพวก175นะครับใช้เบ็ดเบอร์2นะครับนี่นะครับแล้วก็เบอร์1ก็จะใช้กับพวกเหยื่อทรงอ้วนๆแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ใส่กับเหยื่อรหัส173นะครับตอบโจทย์กับสายใช้ฝั่งทะเลบ้านเรานะครับเบ็ดตัวนี้นะครับถึงว่าอาจจะมีราคาสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าคุณภาพคุ้มค่าแน่นอนนะครับที่สำคัญเบ็ดคมมากนะครับใช้ทนๆนะครับถ้าไม่ติดหินไปซะก่อนนะฮะก็ถือว่าใช้ทนมากนะครับเบ็ดรุ่นนี้นะครับถ้าสนใจก็เพื่อนๆก็เข้าไปดูที่ช็อปของผมได้นะครับก็มีลงไว้ให้อยู่นะครับถ้าสนใจนะครับนี่นะครับทรงเบ็ดสวยๆเลยนะครับก้านขนาด 3x นะครับก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยครับ